นะครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรถไฟนะครับ432กำลังจะเข้าผมจะทันหรือเปล่าเนี่ยผมเพิ่งมาถึงนะครับเขาไปรอกันแล้วอันนี้เป็นการจัดส่วนแบบธรรมชาตินะครับเหมือนกับว่าโอ่งมันล้มนะครับนี่มีเหตุเกิดด้วยนี่เป็นบันไดทางขึ้นขบวนอะไรนะไอ้ชุมทางวัวใหญ่มาบตะพุดอ่ะตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวรอออกนะเขาก็น่าจะถอยมาเทียบตรงนี้แหละ432 32ช้า10นาทีนะครับเต็มแล้วนะเนี่ยเขาจะทำอะไรรอออกนะนู่น CSR เดี๋ยวพาไปดูครับผมวันนี้ผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับ10กว่าคนไม่ค่อยเยอะผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะ432ครับวันนั้น416ได้2ตู้อันนี้ช้า10นาทีนะครับถือว่าไม่เยอะเนาะขบวนแรกนะในรอบเย็นก็จะมี2ขบวนนั่นแหละนะครับผมมี4 4 3 2กับ4 4 1 8นะครับตอนเช้าก็จะมี430กับ416นะครับ41041โอ้โหหน้าน้ำปีมาเลยครับโอ้เลยมาถึงนี่เลยอ่ะขับมาคนเดียวนะครับ1041นะครับเปลี่ยนขับนะเปลี่ยนคนขับกระจกดำนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบใหม่จะเป็นกระจกดำนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นกระจกใสกระจกดำก็จะช่วยกองแสงแดดนะครับจะมองแดดจ้าๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นกระจกใสเหมือนแต่ก่อนก็จะมองยากหน่อยครับหมดแล้วเอ้าอ๋อเหลือคนโอ้ลุงลุงแกเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับรถก็ต้องรอจนกว่าคนจะขึ้นหมดนะครับเหลือ2ตู้นะครับชุดใหม่อ่ะชุดอีกชุดนึงอ่ะเปลี่ยนรถอ่ะอีกเหลือ2ตู้นะครับก็ขบวนต่อไปก็จะเป็น439นะครับ439ก็จะมาก่อนเวลาครับวันนี้ตามเวลาครับตามเวลาคือมาถึงบัวใหญ่ก็4:40แต่ตอนนี้มาถึง35ทุกครั้งนะครับถ้าตามเวลานะครับ
ุงกินน้ำด้วยนะลุงหายไปแล้วลุงกินน้ำด้วยนะนะครับฝนเพิ่งตกไปเหมือนได้ยินเสียงหวีดมันได้ยินเสียงหวีดครับไปแล้วครับผมคิดว่าเขาน่าจะถอยมาเทียบชันจราตรงนี้นะครับเดานะเดาว่าจะไปซื้อน้ำมากินไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนู้นเราจะไปดูฝั่งนู้นนะครับตรงสถานีเก่าไปผมก็อยากไปดูใกล้ๆอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ารถจะถอยมาแล้วนะ554หรอใช่ปะคันเมื่อกี้อ่ะ554ใช่ปะแต่เขาจะถอยมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับเขาก็จะทำการยกออกนะครับผมนี่มาจอดยกป้ายยกเอียกยกจอดให้ตรงนะครับผมปึ๊บกึ๊บล็อกกึ๊บยกนี่มันเป็นตะขอนะครับผมคือต้องแบบว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู554กันถอยมาแล้วครับไม่แน่ใจว่าเข้าล้างไหนนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ปกติ554จะมาล้างนี้นะครับ54จะมาล้างนี้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าน่าจะเข้าล้างนู้นหรือเปล่าหรือว่าเข้าล้างตรงเลยเดี๋ยวดูมาใกล้ๆล้าง1ครับไม่ใช่ล้าง1ดิล้าง4แล้วเราเดินไปดูกันเสียงวิ่งนี่โคตรนิ่มเลยครับรถไฟเยอะครับบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยที่ถูกทางบัวใหญ่นะครับยาวมากถ้า113นะครับทางข้ามเต็มๆเลยเนี่ยล้อดิ้นแบบหมุนฟิตโรยทรายโอ้โหเพิ่งเคยเห็นสุดยอดว่ะครั้งแรกนะครับที่เคยเห็นเนี่ย
่าจะรอออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันผมเมื่อกี้แบบโรยทรายด้วยนะครับแม่ล้อดิ้นเลยเมื่อกี้มันหนักจัดแล้วตรงนี้มันลื่นนะครับเป็นแบบว่าเหมือนที่เติมน้ำมันนะครับเนี่ยตรง434จอดนะครับแล้วรถมันหนักจัดเลยดูเหมือนว่า439เข้านะครับผมไปซื้อน้ำมานะมันต้องมีน้ำครับไม่งั้นถ่ายไม่ได้อ๋อมีรถน้ำมันมา517ครับดูนะครับอันนี้น่าจะมาจากหินลับนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยววางแก้วน้ำก่อน439ยังไม่เข้านะครับ439น่าจะโดนกักอยู่โอ้โหโดเรมอนน่าจะจอดเติมน้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ439โดนกักนะครับผมถ้าไม่งั้นก็เอาเข้ารางสามนะครับทางบัวใหญ่ครับมาตะพุด554อันนั้น517หินลับนะครับรถปูนเติมน้ำมันครับผมรถเยอะครับช่วงนี้ครับชุมทางบัวใหญ่เดี๋ยวจะมี439เข้าอีกแล้ววันนี้น่าจะรอหลีก439นะครับผมต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเหรอเนี่ยผมจะไปถ่าย439ที่ตรงบันไดนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาถ่าย554อยู่ตรงนี้หรอทำไมวะเอาไงดีเนี่ยผมว่าเขาต้องวิ่งออกสวนกันแน่นอนเลยเดี๋ยววิ่งให้ดูผมไม่ไปแล้วคุณผู้ชม439เดี๋ยวคือขบวนนี้จะออกแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรถสินค้าออกนะครับ439มาแล้วครับน่าจะ2ตู้นะครับวันนี้เดี๋ยวพาดูยังไงเขาก็จะต้องถอยมาเติมน้ำมันอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเรารอตรงนี้เลยก็ได้2 ตู้นะครับมา2คันอันนี้คือปกติสถานการณ์ปกติก็จะมา2ตู้นะครับถ้าไม่ปกติก็จะมา4ตู้นะครับหรือมีการเหมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมา4ตู้นะครับถ้านักเรียนคนเหมาเยอะหน่อยก็จะมา6เลยนะครับสวยมาก23นะครับ1034อีกหรือเปล่า1024ครับผมชุดวันนั้นแหละนะครับชุดเดิมนะครับแต่โดนหั่นครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรออีกรางนึงนะครับเผื่อ554ออกนะครับผมเดี๋ยวเขาจะถอยมาเติมน้ำมัน
ปลายทางแล้วครับโอ้หลุดเฟรมอ้าวไปดู554ออกกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันทรายด้วยนะครับอ๋อมันเหยียบอันนี้มันเหยียบปูนแล้วมันเหยียบหินอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามี536หรือเปล่านะโอ้รถต่ำอยู่เหมือนกันนะไปแล้วเมื่อกี้นะครับลอยมาจอดเมื่อกี้อ่ะโอ้โหน้ำมันดูทรายดิอันนี้ทรายที่แบบว่าตอนล้อมันดิ้นอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวพาลงไปดูน่าจะขึ้นไปทำความสะอาดเก็บขยะนะครับโอ้โหลั่นจัดเลยว่ะโอ้โหโอ้โหเทพเจ้าแห่งเสียงนะครับลั่นจริงว่ะลั่นมากเลยอ่ะเร่งเมื่อกี้439นะครับโอ้โหเหยียบหินออกยังคอยมันตั้งแต่5:45เนาะออกมาตั้งไกลอ่ะว่าชุดใหม่อยู่นะครับชุดนี้เต็มแล้วครับอู้ถือว่าเติมนานอยู่นะแสดงว่าหมดเยอะนะครับ
บวนต่อไป418นะครับยังไม่ดูเลยว่าช้าหรือเปล่าเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับเสียงรถอะอันนี้เต็มแล้วครับวันนี้มา2ตู้นะครับวันปกติลั่นจริงว่ะลั่นจริงครับลั่นมากก็เสร็จภารกิจครับแล้วก็ดับเครื่องเลยถือว่าลั่นมากๆเลยครับ1024นะครับกสขเอ้าลงไปดับข้างล่างเหรอเอ้าลงดับข้างล่างจริงด้วยครับดับไปแล้ว1เครื่องนะครับคือรถมันมี2เครื่องช้า18นะครับ417ช้า2นาทีนะครับน่าจะมาถึงไล่ๆกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันไม่รู้จะทันหรือเปล่าผมไปซื้อของมาครับ417ตามเวลานะครับวันนี้ผมก็เลยมาไม่ทันนะครับแต่ทัน418อยู่เพราะว่า418ช้าเดี๋ยวเรามาดู418กันนู่นอยู่ไกลๆนู่นเดี๋ยวดูตรงนี้แหละนะครับขบวนสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับผมกำลังมานะครับเมื่อกี้เห็นไฟอยู่ไฟมาแล้วนะครับอยู่ไกลๆนู้นผมมาไม่ทัน417โอ้โหมันตามเวลาทุกวันนี้คือแบบจะช้า5ช้า6ช้า8ช้า10นะครับแต่วันนี้ตามเวลานะครับก็เลยไม่ทันครับมาแล้วครับวันนี้ไม่ได้ไปดูนู่นนะตอนแรกว่าจะไปดูแหละแต่กลัวของหายคนเยอะเกินเดี๋ยวเรามาดักดูตรงนี้ก็ได้นะครับไม่น่าจะเติมน้ำมันนะครับช้า25นาทีนะครับ
ไม่รู้ช้าด้วยสาเหตุอะไรน่าจะช้ามาเรื่อยๆแหละC 18ผู้โดยสารเยอะพอประมาณนะสวนกับ417ตอนออกตอนออกบัวใหญ่นะครับน่าจะสวนที่ไปอยู่รถเนินสวัสดิ์นะครับคนเยอะมากเลยอ่ะขบวนสุดท้ายนะที่เข้าโคราชขบวนแรกก็คือ432นะครับขบวนนี้ก็ขบวนสุดท้ายนะครับขากลับตอนเย็นก็จะมีอะไรอ่ะ417นะครับผม417แล้วก็429นะครับตรวจทราบสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ให้สินค้าจากขบวนรถท้องถิ่นที่418รับส่งผู้โดยสารไปทางสถานีนครราชสีมาซึ่งเดี๋ยวเที่ยวบินชั้นชาร์จที่3ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่โอ้โหเครื่องยังดังออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่แล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่มาอยู่ตรงนี้นะคะฝนไม่ตกครับวันนี้เอาผ่อนนึกว่าจะเติมน้ำมันไหมโอ้ยไฟมันเร่งได้ด้วยหรอไฟเร่งได้ด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้ไฟไม่สว่างนะอันนี้เขาเร่งมาโอ้โหก็เต็มนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับยืนนะครับยังมีที่ให้นั่งอยู่นะครับผมปลายทางโคราชหมดแล้วครับวันนี้รถไฟหมดแล้วไม่ทันหนึ่งขบวนนะครับแม่เสียดายชิบหายเลยออกไปซื้อของโอ้โหเวลามันเดินเร็วแล้วว่าผมไปช้าก็ไม่รู้นะก็เวลามันเร็วมากเลยครับออกไปแป๊บเดียวมันโอ้โหไปแป๊บเดียวมันหมดแล้วอะรถไฟมาแบบมันมาตามเวลาครับวันนี้ช้า1นาทีครับอันนี้ช้า25เนาะพอแล้วครับสวัสดีครับนี่ชุมทางบัวใหญ่เก่าเดี๋ยวถ้าเข้าทุบเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูไหนๆก็มาแล้วเอาสักหน่อยดิคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านี่ครับเมื่อก่อนมาซื้อตั๋วตรงนี้แหละนี่ครับไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะไม่กล้ากลัวผี